宣伝番歌。ご主人、ご主人。นายท่านนายท่านお金かご主人。นายท่านตื่นเร็วโอ้ตุ๊กนี่เธอเนี่ยอย่ามากระโดดทับท้องของฉันให้ฉันเนี่ยตื่นได้ไหมเจ็บแล้วจะบอกไว้ก่อนฉันเนี่ยนึกว่าฉันจะตายแล้วสิเลยこの時間に絶対に起こしてほしいと言ったのはご主人であろうก็คนที่เป็นคนบอกให้ฉันเนี่ยปลุกเวลานี้เนี่ยคือนายท่านเองไม่ใช่หรือเออฉันเนี่ยดีใจที่เธอเนี่ยปลุกฉันนะเนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยทำเบาๆหน่อยไม่ได้หรือวางาไฮว่า何度も声をかけたのだぞそれでもご主人が起きぬから仕方なく最終手段を使ったまでだฉันเนี่ยเรียกไปหานายท่านมาตั้งหลายรอบแล้วหรือเปล่าแต่ว่านายท่านเนี่ยไม่ยอมตื่นสักทีฉันเนี่ยเลยต้องใช้ไม้ตายไงล่ะそれとも起こさない方が良かったかหรือว่าไม่อยากให้ฉันเนี่ยปลุกนายท่านตั้งแต่แรกอ่ะไม่มีปัญหาหรอกขอบคุณมากนะแต่ว่าเขาแน่เนี่ยอย่าตีที่ท้องของฉันได้ไหมฉันเนี่ยเกือบอ้วกมาเลยนะวางาไฮนี่頼む前にちゃんと自分で起きるようになれนี่ก่อนที่นายท่านเนี่ยจะมาบ่นหาฉันเนี่ยหาวิธีการปลุกตัวเองซะบ้างสิเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเลยเนี่ยแต่ฉันไม่คิดว่าน่าจะสำเร็จหรอกほれほれご主人さっさと布団から出ぬかแล้วเข้าแล้วเข้านายท่านเอาลุกจากฟูตองได้แล้วเนี่ยดีก่อนสิเจ็บแล้วจะบอกไว้ก่อนเมื่อสมัยจังเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นลงขึ้นลงบนโต๊ะของฉันพยายามให้บังคับให้ฉันเนี่ยตื่นเดี๋ยวก่อนเนี่ยไอความรู้สึกนุ่มๆที่มันรู้สึกตรงหน้าท้องของฉันนี่คือหน้าอกของเธอเนี่ยแข็งกระด้างอย่างกระหินแต่ว่าตรงก้นเนี่ยนุ่มมากเลยแหละถ้าที่มันดูแข็งๆแท้ๆนะเนี่ยกึนะฮายาอุกิโมนิโดเนชิเตะวะอิมิกะไนโซนี่ทั้งที่ฉันเนี่ยสามารถปลุกนายท่านได้แต่เช้าเนี่ยถ้าสมมุติกลับไปนอนต่อมันก็ไร้ความหมายอะดิในการที่ฉันเนี่ยยอมรับว่าโลลี่คนนี้เนี่ยมีความเย้ายวนทางเพศแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันเหมือนกับฉันเนี่ยยอมรับว่าฉันเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วล่ะและแย่กว่านั้นก็คือฉันเนี่ยตั้งซะด้วยเหรอเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถให้เธอเนี่ยรู้เรื่องนั้นได้เป็นอันขาดรู้หรือเปล่ามันยากนิดหน่อยที่จะลุกขึ้นพอเวลาเธอเนี่ยนั่งทับฉันแบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมาอาริคซังมูราซาเมซามะดูการ์สตันเดสก้าซักกี้คาราซาวากาชิโอเดสก้าอาริคซังมูราซาเมซามะคะมีปัญหาอะไรหรอคะฉันเนี่ยได้ยินเสียงสะดังเลยล่ะご主人が起こしてほしいと言ったくせになかなか起きんのだนายท่านเนี่ยบอกให้ฉันเนี่ยปลุกเขาเร็วๆแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมตื่นนะそうなんですかでは私も協力いたしましょうอย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นให้ฉันเนี่ยช่วยเหลือคุณนะคะไม่เป็นไรฉันตื่นแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ามาก็ได้失礼しますขออนุญาตนะคะ失礼いたしました私は何も拝見しておりませんのでどうぞごゆっくり ขออนุญาตนะคะฉันเนี่ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเชิญตามสบายเลยค่ะทั้งสองคนนั่นล่ะご主人もしや我が輩に浴場しておったのかอะไรกันนายท่านอย่าบอกว่านายท่านเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเพราะฉันเนี่ยยูโตะดะเพชรตันดะと言いつつもやはり若い男よのทั้งที่บอกว่าฉันเนี่ยเป็นดาบลูกแง่ยังไม่พอแถมยังบอกว่าฉันเนี่ยแบนอย่างกระดานนายท่านเนี่ยเป็นหนุ่มๆเหมือนกับเขาคนอื่นจริงๆนะไม่ใช่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติผู้ชายทุกคนเนี่ยพอลาตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็แข็งกันทุกคนเนี่ยขอร้องแหละฮิจิชิซังไม่โอดขอร้องแหละนาるほど先ほどのジョージあいえ事情は把握しましたอย่างนี้นี่เองสินะคะฉันเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เธอเนี่ยตั้งใจใช้คำผิดใช่ไหมนันเมื่อกี้อีเย่ชอบปีริคันดาดะเกดิสโยไม่ค่ะแค่หลุดปากแค่นั้นเองฉันเนี่ยสาบานนะว่าฉันไม่ใช่โลลีคอนและอย่างหนึ่งฉันเนี่ยชอบหน้าอกใหญ่มากกว่าเล็กนึงมูเนะวะฮาเตะเซเฮเกียวโกคักซาเรมัสเตมะนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกความชอบของคุณให้โลกนี้รู้ก็ได้นะคะบุชิโนเมซโซโกชูจินฉันเนี่ยได้ฆ่าคุณนายท่านそれはともかく
อาริชซังวะคุณน่ะโซโจคาระโดโกะนิคุนเดสกะไอ้เรื่องนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะแต่ทำไมอาริชิซังเนี่ยตื่นเช้าจังเลยล่ะคะก็เนี่ยก็แถวนี้เนี่ยวิวมันสวยอะไรพวกนี้นะเนี่ยฉันเนี่ยเลยอยากจะเห็นมันกับตาว่ามันเป็นยังไงพอเวลาเช้าตรู่เนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยจะออกไปเดินเล่นนิดนึงนั่นเดสตาระซากิเนะอาซาโกฮานวะทุกริมาโชกะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยทำอาหารเช้าให้คุณก่อนเลยไหมคะไม่หรอกฉันเนี่ยจะกลับมากินช่วงเวลาปกติเนี่ยเอาไว้เจอกันแล้วเนี่ยนี่แหละหนทางของความเป็นชายชาตรีคุณป้าครับได้โปรดทำให้ผมเป็นชายหน่อยอาริชิได้กล่าวไว้ฉันเนี่ยก็ได้ออกจากบ้านของโทมาทาเกะซังแล้วก็ได้เริ่มจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆฉันเนี่ยก็ได้จ็อกกิ้งขึ้นเขาระหว่างที่ฉันเนี่ยหอบไประหว่างทางซากิโฮโดโนอิวาคินิวะมุริกะไนกะโคชูจินนี่นายท่านไม่คิดว่าข้ออ้างแบบนั้นเนี่ยมันจะดูแย่ไปหน่อยอย่างนั้นนะก็บางทีนะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยคิดในไม่ออกแค่นั้นเองเลยสนาวนี้เอ๊ะไปยุ่ยเดวะไนกะนี่ก็พูดออกไปตรงๆไม่ได้หรอก็ถ้าถือว่าโทมาทาเกะซังเนี่ยเขารู้เข้าแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่เป็นห่วงฉันอย่างนั้นเลยและอย่างนึงฉันเนี่ยไม่อยากจะทำเหมือนกับว่าฉันเนี่ยทำอย่างนี้ไปเพื่อล่อความสนใจของเธอหรือว่าอะไรนะมันเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบไม่เท่เลยมาตาโอตุคุโนอิจิกะคิไดเดวะไนกะนะโซเรนิโมเกนโดะกะอารุมุดะนิอิจิโอฮาริซุกิรุโนะวะอิคิเดวะไนโตะโมะกะนี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความภาคภูมิใจของชายชาตรีอย่างนั้นดิก็ฉันเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าควรจะทำให้มันพอเหมาะบ้างนะการทำอย่างนั้นมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ดูน่าสมเพชแทนก็ฉันเนี่ยไม่ได้ทำมันเพื่อทำให้ดูเท่ซะหน่อยและในที่สุดฉันเนี่ยทำมันเพื่อจะทำให้ฉันเนี่ยไม่เจ็บตัวแค่นั้นเองฉันตุคิตะกะมาแล้วสิเนี่ยก็ในเมื่อผมเนี่ยเป็นคนขอร้องคุณไม่ใช่ดิเพราะฉะนั้นถ้าผมมาสายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาฮงกินันดะนะชิคาชิโอโดโรอิตะโซเอาจริงสิเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะเอาจริงแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไม่นึกว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจคำพูดของผมเป็นอย่างนั้นอะไรดารู้若い子の間では BL というものが流行っているんだろう อ๋อฉันนึกว่าเธอเนี่ยชอบไอ้พวกที่พวกหนุ่มๆสาวๆเขาชอบกันเยอะๆนะไอ้ BL อะไรของเขาก็ไม่รู้นะ BL ไม่จำเป็นที่อธิบายเนาะมาถึงดูมาถึงตอนนี้แล้วคงไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งในเมื่อรู้แซกโจ๊กอะไรพวกนี้มากขนาดนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วมั้ง BL คืออะไรเออมันก็ใช่แต่แหละ BL เนี่ยแต่ว่านั่นนะมันเฉพาะผู้หญิงครับโอ้最近は男色を BL と呼ぶのかなるほどなโอ้คนที่ชอบรักร่วมเพศเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่า BL นั่นเองน่าสนใจนี่หยุดจำคำอะไรแปลกๆได้แล้วไปเธอเนี่ยเอาเป็นว่าทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นะครับคุณตาย่าดโนเคอをするためには施錠には詳しくなければならん特に若者や外国の人の文化はなในฐานะผู้จัดการโรงแรมแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทันยุคทันสมัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกเขาบ้างโดยเฉพาะว่าอะไรเนี่ยมันป๊อปปูล่าสำหรับคนภายนอกชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย知らずにいるとお客のクレームの対応に困るからなถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไม่สนโรคภายนอกเลยนะก็ฉันเนี่ยจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่พวกเขาขอร้องหรือปัญหาที่พวกเขาเนี่ยบ่นมาทางฉันได้แล้วเนี่ยそうやって調べていく中で BL とやらも若者の流行として知ったんだが違うのかและจากการสืบสวนของฉันที่ฉันเนี่ยได้ทำการค้นคว้ามาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่า BL เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าในหมู่หนุ่มๆสาวๆมันไม่จริงอย่างนั้นเหรอก็มันก็ไม่ใช่ผิดนะครับแต่ว่ามันเนี่ยป๊อปปูล่าในเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นเมเนเจอร์ของโรงแรมเนี่ยควรจะรู้เลยนะครับไม่มีใครเนี่ยจะมาถามคุณเรื่อง BL หรอกเลยそうなのかまあこの年になったわしにはさっぱり理解できんかったからその方が助かるわอ๋อเหรอก็อายุแก่ๆปานตาแล้วเนี่ยไอ้เทรนด์แปลกๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตาเนี่ยไม่เข้าใจเลยแหละดีแล้วแหละที่ตาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องท่องจำมันแล้วเนี่ยしかし驚いたのは本来の意味でもだぞ
まさかお前が頭を下げて鍛えてほしいと言ってくるとはな。แต่ว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยตกใจมากกว่าคือสิ่งที่หลานเนี่ยขอร้องมาจริงๆนะเนี่ยตกใจสุดๆเลยที่มาก้มหัวใส่ตาแล้วก็บอกให้ตาเนี่ยสอนหลานเนี่ยมุกัいやいややっていると思っていたが。ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็บอกไม่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 ทั้งวันแท้เนี่ยก็ฉันเนี่ยหลอกเขาไม่ได้เลยจี้จังเนี่ยพูดถูกนะเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยฉันได้เกลียดคนเคนโดสุดๆไปเลยแหละแต่ว่าเหตุผลที่ฉันเนี่ยสามารถที่จะแบบยับยั้งวิญญาณร้ายนั้นได้เพราะว่าฉันเนี่ยมีประสบการณ์นิดนึงกับไอ้กีฬาประเภทนี้แค่นั้นเองเลยเนี่ยแต่ปัญหาก็คือเทคนิคของฉันเนี่ยมันค่อนข้างมือใหม่มากเกินไปอเมเจอร์ผมเนี่ยอยากจะขอร้องให้จี้จังเนี่ยช่วยเก็บเรื่องการทำพิธีชำระล้างหน่อยนะครับแต่ในขณะนี้ผมเนี่ยเป็นแค่ตัวถ่วงเท่านั้นครับผมเนี่ยยอมรับแบบนั้นได้ไม่ได้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันเนี่ยจะต้องเรียนรู้ก่อนที่ฉันเนี่ยจะสามารถปกป้องตัวเองได้และที่สุดก็ปกป้องคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันและยังไม่พอมันรู้สึกน่าอายในการที่รู้ว่าโทโมโทเกะซังเนี่ยเข้าไปซ้อมการเต้นทุกวี่ทุกวันทุกวันในขณะที่ฉันเนี่ยนั่งจุกตูดเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยมาซาฮุมิきつい言い方をするがそれは本当に考えて決めたのかมาซาฮุมิเอ๋ยฉันรู้แหละวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่ดูแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าเธอเนี่ยคิดดีได้อย่างนั้นได้ที่ถามมาอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยแค่อยากจะทำแบบตามเทรนหรือว่าแบบอยู่ดีๆก็อยากจะทำขึ้นมาเฉยๆแล้วเลิกเหรอครับ別に勢いだろうと流されようときっかけは何でも構わんとわしは思う。その理由は問題ではない。ส่วนตัวแล้วถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีความคิดแบบนั้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สำคัญหรอกเหตุผลของเธอเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงวาชิกะ気になるのは途中で放り出すことはできないということだ。最後までやり抜くしかないんだぞ。สิ่งที่ฉันอยากจะรู้ก็คือเธอเนี่ยมีความมุ่งมั่นพอที่จะไปถึงจุดจบของหนทางแห่งนี้หรือเปล่าอย่างไรล่ะหลังจากที่เธอเริ่มแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่สามารถออกจากมันได้จนถึงจุดจบ正直なところなお前がそう言い出してくれてわしとしては嬉しいถ้าให้ฉันพูดตรงๆแล้วฉันเนี่ยดีใจสุดๆไปเลยล่ะที่เธอเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยฉันแต่ว่าあれはとても危険な存在だと聞いておるไอ้เจ้านั่นเนี่ยฉันเนี่ยได้ยินว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะผมเนี่ยเข้าใจอยู่ครับว่าจี้จังเนี่ยพยายามจะพูดอะไรเอาจริงแล้วโดยดั้งเดิมเนี่ยผมเนี่ยแค่อยากจะเท่เพื่อทำให้ตัวเองดูเท่เท่านั้นแหละแต่ว่าพอเวลาผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องแบบนี้ลึกเท่าไหร่ผมเนี่ยก็อยากจะช่วยมากขึ้นแต่ในการทำอย่างนั้นผมเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ผมเนี่ยมาขอร้องจี้จังไงล่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นห่วงผมแล้วก็งั้นก็ฝึกผมสิยิ่งผมเนี่ยแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ผมเนี่ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นว่าก็ต้องเข้าใจละนากามาซาโอมิ稽古を再開したからといって急激に強くなることはない。แต่จะบอกไปก่อนนะมาซาโอมิในการฝึกแค่นิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่ทำให้เธอเนี่ยอยู่ดีก็แข็งแกร่งขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะ特に相手は人間ではない。何が起こるかわからない状況では慢心は大怪我のもとだ。โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ศัตรูของเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าในหัวของเธอเนี่ยกำลังคิดอะไรต่างๆนานานอกเรื่องอยู่เนี่ยระหว่างสู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันตรายมากขึ้นก็ไม่รู้มาซุโซกุวะโคโคโรนิโทเมเตโอคุโยนิก่อนอื่นจงจำเรื่องนั้นไว้ในใจของเธอซะผมเนี่ยเข้าใจแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีกว่าณปัจจุบันที่ผมเป็นอยู่นะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนลืมวิธีการควบคุมร่างกายของตัวเองไปเลยผมเนี่ยไม่มีแรงหรือพละกำลังมากพอนะครับผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวิ่งรอบๆเขาไปมาไปมาและยังไม่พอมุนาซาเมะมารุเนี่ยก็เป็นดาบที่หนักกว่าชินัยธรรมดาด้วยอีกนะครับそういう目的ならかまわん。では始めるとするか。ถ้าสมมติเธอเนี่ยมีเป้าหมายแบบนั้นฉันเนี่ยไม่มีปัญหาเอาล่ะมาเริ่มกันเถอะนะ準備運動は。วอร์มอัพหรือยังเอ่ยครับผมเนี่ยได้จ็อกกิ้งจนมาถึงตอนนี้เลยครับแล้วทำไมคุณถึงมาสอนอยู่ที่ข้างหน้าโรงเรียนล่ะมาซาคะ観光客の前で市内を振るわけにもいかんとはいえもう道場はないからなก็พวกเราเนี่ยไม่สามารถฝึกต่อหน้าแขกในโรงแรมของพวกเราได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย
โดโจของพวกเราเนี่ยได้ถูกปิดตัวไปแล้วแหละ本来なら公民館を使いたいところだがこんな早朝ではなปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะใช้ community center ศูนย์ของหมู่บ้านนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงยังไม่เปิดหรอกดูไอ้ community center เนี่ยดูแบบว่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับสำหรับคนในหมู่บ้านเนี่ยใช้แบบทำกิจกรรมต่างๆกันนั่นเองนะเหมือนกับเป็นลานโล่งๆให้คนในหมู่บ้านมาเช่าทำกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะถ้าเดาไม่ผิด結局鍛錬ができるほど広い場所となると思い当たるのがここぐらいだったのだก็หลังจากที่ตัดตัวเรียกพวกนั้นไปทั้งหมดแล้วเนี่ยหลังจากที่ฉันเนี่ยคิดว่าที่ไหนเนี่ยมันมีสถานที่กว้างๆมากพอที่จะใช้ฝึกเนี่ยก็มีแค่ที่นี่ทีเดียวแหละ何か問題があるかมีปัญหาอะไรหรือไม่หรอกครับสถานที่ที่โดดเดี่ยวแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กแหละではまず素振りからだเอาล่ะก่อนอื่นมาเวียงดาบซ้อมกันฝากตัวด้วยครับいくぞมาเลยครับผมหลังจากที่การฝึกมากมายพวกเราเนี่ยก็ได้ปิดท้ายด้วยการมาซ้อมดวลกันแล้วเนี่ยการได้เห็นสายตาที่จริงจังของจี้จังเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงวัยเด็กเลยแหละและฉันเนี่ยตัวกระตุกด้วยความหวาดกลัวตามสัญชาตญาณของฉันเลยเนี่ยความรู้สึกกดดันในบรรยากาศเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับได้กลิ่นได้รสของมันเลยแหละทำไมฉันถึงรู้สึกกลัวจี้จังเขาจังเลยเนี่ยเขาเนี่ยตัวก็ไม่ได้สูงกว่าฉันนะและเพราะด้วยอายุของเขาฉันเนี่ยเลยมีดูเป็นคนมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าเขาซะอีกเลยแต่ว่าพอเวลาฉันเนี่ยยืนต่อหน้าเขาทีไรฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนมดทุกทีเลยเนี่ยฉันเนี่ยตัวแข็งไม่สามารถขยับไปไหนได้ฉันเนี่ยได้เอาความรู้สึกที่แบบรู้สึกกดดันนั้นออกสะบัดทิ้งไประหว่างที่ฉันเนี่ยตะโกนเสียงดังและยกดาบของฉันขึ้นอย่ายกเว้นว่าการตะโกนของจี้จังเขาเนี่ยดังกว่าของฉันสิเขาเนี่ยตะโกนออกมาเสียงดังขนาดนั้นได้อย่างไรกันฉันเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวโดยการตะโกนของเขาฉันเนี่ยตัวแข็งทื่อไปเลยจี้จังเนี่ยได้ใช้เหตุการณ์นั้นเป็นโอกาสระหว่างที่เขาเนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้ฉันแล้วก็ได้เบี่ยงลงเข้าหัวฉันเขาเนี่ยได้หยุดชี้ในของเขาก่อนที่มันจะมากระทบหน้าผากของฉันแค่แบบเซนเดียวเท่านั้นทำให้รู้สึกลมอ่อนๆเนี่ยมันได้ผ่านตัวผมของฉันไปผู้ชายคนนี้เนี่ยฝึกมากแค่ไหนกันที่เขาเนี่ยสามารถหยุดดาบของเขาแบบแค่มิลเดียวก่อนที่จะมาถึงหัวของฉันกันแน่นะนี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่อายุแทบจะ70อยู่แล้วอย่างนั้นหรือ今日はここまでにしておくかวันนี้พอแค่นี้กันก่อนดีกว่านะขอบคุณมากนะครับ一本もまともに打てなかったなご主人นายท่านดูบอกว่าจะไม่สามารถตีเขาได้แม้แต่ดาบเดียวเลยนะเขาเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยซ้อมดวลกัน3นาทีแต่ทุกๆแมตช์เนี่ยก็จบลงโดยการที่จี้จังเนี่ยหยุดชี้ในของเขาก่อนที่จะมาถึงหัวของฉันทุกแมตช์ว่าแล้วเสียแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแหละฉันเนี่ยชนะไม่ได้เลยล่ะ当たり前だ毎日鍛錬している投げ出したお前に負けるほど衰えてはおらんแน่นอนอยู่แล้วล่ะฉันเนี่ยฝึกทุกวันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้อายุแก่ขนาดถึงที่ว่าจะมาแพ้ให้กับคนที่อยู่ดีๆก็เลิกเล่นเคนโดไปครึ่งๆกลางๆแบบนี้อ่ะนะดัยไตโอไมะ反応が鈍い立ち筋を目で見切ろうとしていないかปัญหาของเธอก็คือเธอเนี่ยตอบสนองช้าเกินไปเธอเนี่ยพยายามที่จะตามการเคลื่อนไหวของฉันด้วยสายตาอย่างนั้นเลยผมรู้แหละว่าผมเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการตอบสนองอัตโนมัติว่าผมเนี่ยพยายามมันเองนะครับもう少しマシかと思っていたが本当に竹刀を握っていなかったのだなฉันเนี่ยหวังว่าเธอเนี่ยจะฝีมือไม่ลดมาขนาดนี้นะเนี่ยแต่ดูว่าเธอเนี่ยจะไม่จับชี้ในมันเป็นเวลานานมากแหละขอโทษนะครับ基本はもちろん体力と体幹もなんとかせねばならんなお前に合わせたメニューを考えなければพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าพวกเราเดี๋ยวจำเป็นที่จะต้องฝึกกล้ามเนื้อของเธอด้วยแล้วนะฉันคิดว่าฉันเนี่ยควรจะคิดเมนูพิเศษการฝึกให้กับเธอดีกว่า朝に1時間程度の鍛錬ぐらいでは話にならんマサオミ
放課後は空いているか。ตอนเช้า1ชั่วโมงก่อนไปโรงเรียนเนี่ยการฝึกเนี่ยคงไม่พอเลยมาโซมิหลังจากเลิกเรียนเนี่ยว่างหรือเปล่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยคุณจี้จังเนี่ยอยากจะฝึกด้วยงั้นเหรอแล้วการฝึกหลังเลิกเรียนเนี่ยพวกเราเนี่ยจะฝึกเรื่องอะไรกันอย่างนั้นล่ะครับそうだななんじな朝の鍛錬は体力作りに専念して市内を持つようなものは放課後にまとめてしまおうตอนช่วงเช้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะฝึกกำลังกายของเธอและเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดาบเนี่ยพวกเราเนี่ยจะฝึกช่วงเย็นกันนะเนี่ย足さばきに素振りに基本打ちに切り返しにかかり稽古それぞれ1時間ぐらいは行うとして合計 4,5 時間ぐらいはみっちりとและถ้าสมมติพวกเราเนี่ยใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวเท้าการเหวี่ยงดาบการแทงการกันและการเข้าจู่โจมอย่างละชั่วโมงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ควรจะทำเสร็จทุกๆอย่างภายใน 4-5 ชั่วโมงด้วยกันแล้วเนี่ยจะฆ่าผมหรอเอาจริงแล้วนะจะบอกไว้ก่อนว่าเคนโดมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นแม่งว่าเหวี่ยงชี้ในกันไปชั่วโมงชั่วโมงฮูมังกะไม่ปัญหาหรอก็ไม่ใช่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยเถียงไม่ออกจริงแล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นจี้จังเนี่ยเขาจะฮาร์ดคอร์มากกว่านี้สิไม่เดี๋ยวก่อนนะฉันเนี่ยไม่ควรที่จะแบบทำตัวครึ่งครึ่งกลางแบบนี้สิจริงๆแล้วไม่หรอกครับเอาเป็นว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยค่อยไปเจอกันโอเคหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่าถามด้วยเสียงดุๆแบบดูอันตรายแบบนั้นสิครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยสองจิตสองใจสุดไปเลยเนี่ยこの程度で鈍る決意なら考え直した方がいいということだในการที่เธอเนี่ยสองจิตสองใจแบบนั้นกับฉันเนี่ยนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยควรจะคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้การที่เธอเนี่ยจะตัดสินใจการทำแบบนี้ตั้งแต่แรกดีกว่าเนี่ยนั่นสินะครับฉันเนี่ยจะทำเหมือนกับว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมชมรมที่แบบทำหยุดก็ได้ไม่ได้เนี่ยฉันเนี่ยเรียนรู้ที่จะต่อสู้แบบจริงๆจังๆฉันเนี่ยไม่ได้มาเล่นกีฬาสนุกหรือว่าไปแข่งขันเฉยๆได้โปรดฝากตัวด้วยครับอีเห็นจีตตอบได้ดีลูกและรูทีนช่วงหลังเลิกเรียนของฉันเนี่ยก็ได้ถูกเซตไว้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจี้จังเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยจะตายในระหว่างฝึกแล้วก็ได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับわかった孫相手だ最初は加減をするから安心せไม่เป็นไรหรอกกระเธอเนี่ยเป็นหลานของฉันนี่นะฉันเนี่ยจะไม่หักโหมเธอมากเกินไปหรอกแม่ตอนแรกเนี่ยอย่างนั้นเหรอครับล่วงอกไปทีเดี๋ยวฮูกาโกนินะเอาล่ะเอาไว้เจอกันหลังเลิกเรียนนะจ๊ะYasumu na! Motto uchikonde koi! Mada yasumu ni wa hayai! Konai nara kochira kara utsu no! Ya yut na! Jomtei dokpai! Man leo gern pai tita yut na ne! Ta sumua te ne, mai jomtei ma na ko, chan ja ma na ne! Sonna midareta uchikata de wa, aite wo kuzusu koto wa dekin zo! Koda! Gan fan kik kik gang ne, ma ja tam hai fan tong kaam ne, bong gan lute yang rai gan!มาดิどうした言葉だけかもっと気合を入れて歌うかそんなことではすぐに反撃されるぞこんな風にเป็นไรอย่างนั้นเลยมาเช้าเนี่ยมีแต่พูดอย่างนั้นเลยเธอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเวียงดาให้มันเต็มที่สิเวียงไปเพื่อนขึ้นกลางแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนโจมตีสวนหมดดูเดี๋ยวนี้โดนฝึกฮารุโหดฮาร์ดคอร์ไปแล้วนะฮะเซนเนนบังกะโกชูจีอาซาดะโซจัจจะโตกินกะโฮเรโดโลลีทับอีกแล้วอ่ะอิจฉานายท่านเช้าแล้วตื่นได้แล้วแน่เนโบเกเตโอรันเดโอคิโรอาซาโนตันเนนิโอคุเรโซนี่หยุดควนคางได้ตื่นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสายเอานะการฝึกตอนเช้าเนี่ยการฝึกเมื่อวานเนี่ยไม่ยั้งบ้างเลยโอ้うなり声ではなく泣き声だったかโอ้เดี๋ยวบอกว่าจะไม่ได้ควนคางออกมาแต่ว่าร้องไห้อยู่ดีนะ
ันก็ 2-3 วันที่ฉันเนี่ยได้เริ่มฝึกขอบกับจี้จังเขาแล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ทำตามการเมนูการฝึกของเขาอย่างตั้งใจทุกๆเช้าเนี่ยมันก็คือการเสริมกำลังของฉันฉันเนี่ยก็พอไหวอยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ฆ่าฉันเนี่ยคือการฝึกดาบนี่แหละที่พวกเราเนี่ยทำหลังเลิกเรียนในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยมันคือการวอร์มอัพการฝึกขยับฝีเท้าแล้วก็การฝึกเหวี่ยงดาบหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็คือการกันแล้วก็การบุกเข้าตีแล้วพวกเราเนี่ยก็ผสมการฝึกโดยใช้ดาบที่ในบวกกับการใช้ดาบของจริงเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้ชินกับแบบน้ำหนักของดาบมุดาซาเมมารุนั่นเองด้วยนะเนี่ยก็ปกติแล้วการฝึกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งต่อวันแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันตรงหรือเปล่าเพราะว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้ดูเวลานักหนาด้วยนะฉันเนี่ยแค่ฝึกต่อไปจนกว่าจี้จังเนี่ยจะบอกให้ฉันเนี่ยหยุดแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าในช่วงไหนตอนฝึกเนี่ยที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าดูอ่อนแรงหมดแรงแล้วก็คุณตะจี้จังเนี่ยก็จะตีหัวฉันด้วยชิไนทุกรอบเลยแหละแค่คิดว่าฉันเนี่ยจะออกไปฝึกอีกแค่วันนึงเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยอ้วกจะแตกแล้วรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆสมัยก่อนผมเลยแบบเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุกๆครั้งที่ไปฝึกนี่แบบเป็นอย่างนี้เลยแบบอิดออดไม่ยอมไปอะไรแบบเนี้ยแบบร้องไห้น้ำตาไหลเนี่ยบอกเลยแบบมันโหดมากเลยเพราะว่าเป็นฝึกนักกีฬาเนาะเขาแบบเอาแบบไอ้ยางที่เป็นยางล้อรถอะผูกกับตัวเอวไว้เว้ยระหว่างที่เราเนี่ยว่ายน้ำแบบเต็มสาผูกยางไว้ข้างล่างผูกเชือกไว้อ่ะแล้วก็ถ่วงไปเรื่อยๆเว้ยแบบโอ้โหแบบทรมานสุดๆอ่ะผมเข้าใจเป็นอย่างดีเว้ยกูเคยเป็นนักกีฬากูเข้าใจก็นะแต่สำหรับจี้จังเขาแล้วเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันถือว่าเขาเนี่ยยั้งมือแล้วแหละแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะสนุกสนานกับการฝึกของฉันสักนิดหน่อยไม่ได้หรอวะใครเนี่ยอยากจะฝึกแบบสปาร์ตันแบบทุกวันแบบนี้วะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไอ้พวกวิญญาณร้ายคนนั้นเนี่ยจะอดให้ฉันหรือว่าอะไรนะฉันเนี่ยก็มีเวลาเล็กๆน้อยๆในการแบบเตรียมพร้อมตัวเองนิดนึงก่อนที่ฉันเนี่ยจะไปหาจี้จังก็ใช่นั่นแหละฉันเนี่ยก็ไม่คิดว่าการฝึกเนี่ยมันจะโหดระหัสโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลุกเองเลยนะแต่ว่าทับอีกสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคนนี้ชอบมุราซาเมะจังเนี่ยก็ได้บินออกจากตัวฉันและหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นในระหว่างที่เธอเนี่ยลอยอยู่เธอเนี่ยดูไร้น้ำหนักแต่ว่าหน้าท้องของฉันเนี่ยรู้มากับตัวว่าเธอเนี่ยหนักแค่ไหนแล้วเนี่ยเป็นวิญญาณที่ปริศนาจริงๆเลยเนี่ยยังไงสำหรับวันนี้ด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับผมではまずいつものように縄跳び、その後でシャトルランだ。งั้นก่อนอื่นทำตามปกตินะเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมาโดดเชือกกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ชัตโตรันครับผมพวกเราเนี่ยก็ได้เริ่มการฝึกกล้ามเนื้อแบบปกติทุกๆวันการฝึกส่วนใหญ่เนี่ยมันฝึกเพื่อทำให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะน่องขาแล้วก็ตัวส่วนขาเนี่ยมันแบบมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนั่นเองเลยหลังจากที่ฝึกช่วงเช้าไปแล้วฉันเนี่ยก็ได้เดินอย่างหมดแรงห่อเหี่ยวเพื่อที่จะเปลี่ยนกลายเป็นชุดนักเรียนของฉันแม้แต่ตอนที่ฉันเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะฉันเนี่ยเปลี่ยนมันช้าๆเพื่อจะทำให้ไอ้กล้ามเนื้อที่ฉันเนี่ยฝึกมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เคล็ดหรือว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยฉันเนี่ยใช้เวลานานมากจนบางครั้งบางคราวเนี่ยฉันมากินข้าวเช้าสายเลยแหละขอโทษนะที่มาสายเนี่ย最近起きてくるのが遅いですね。どうしたんですか？ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยตื่นสายมากกว่าปกตินะคะมีอะไรอย่างนั้นหรอฉันแค่ตื่นสายนิดนึงเนี่ยมั้ง寝坊ตื่นสายอย่างนั้นหรอ夜更かしでもしてるんですか？อย่าบอกนะว่าอยู่จนดึกนะคะเมื่อคืนเนี่ยฉันเนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างทำเลยนะ เอาจริงแล้วฉันเนี่ยไม่ได้นอนดึกหรือว่าอะไรเลยปกติแล้วฉันเนี่ยจะหมดแรงจากการฝึกทุกๆวันจนฉันเนี่ยหลับปุ๋ยตอนหัวค่ำบ่อยครั้งเลยเนี่ยและแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นสายซะด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยตื่นเช้าตรู่ทุกๆวันเพื่อจะออกไปฝึกซะด้วยแล้วเนี่ยแต่ว่า
การฝึกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันแบบเป็นไปนานมากกว่าปกติและอย่างหนึ่งฉันเนี่ยก็ใช้เวลานานๆในการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเลยมาสายเลยคิโนยูรุมิวะเคกะโนโมโตะเดสยกุไนโตะโมอิมัสการทำรูทีนแบบนั้นที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะคุณเนี่ยอย่าทำให้มันเป็นนิสัยซะนะคะนั่นสินะโอฮาไรนิวะมุรินิทสึกิอาโกโตะวะอาริมาเซนวาตาชิโตชิเตะวะโอโตนาชิคุชิเตะโอิเตะโฮชิกุไรนันเดสคาระเกี่ยวกับเรื่องพิธีการชำระล้างเนี่ยคุณเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมมากก็ได้นะคะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยอยู่ที่นี่มากกว่าค่ะนั่นก็ใช่เด้อเนี่ยมาๆโยชิโนะซามะそれよりも朝食にしましょう。ไม่เอานะคะโยชิโนะซามะพอก่อนแล้วก็ทานอาหารเช้าก็เคยค่ะก็ทุกๆครั้งทุกๆเช้าเนี่ยตอนที่ฉันเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยฉันเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ฮิซาชิซังเนี่ยเขาเห็นเลยเนี่ยแต่ว่าก็เขาเป็นดินจาของบ้านนี้เลยเว้ยเรื่องอะไรเขาจะไปรู้ฮิซาชิซังเนี่ยแล้วเป็นไปได้ด้วยว่าแบบพอเวลาเราไปฝึกเนี่ยเขาอาจจะตามแบบตามสะกดรอยตามมาด้วยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยไม่รู้หรอกมั้งเธอเนี่ยอาจจะสงสัยอะไรบางอย่างแต่ว่าการแบบพยายามสะกิดเธอว่าเธอเนี่ยรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะทำให้กลายเป็นว่าเธอเนี่ยเปิดปากเปิดโปงออกมาซะแทนเลยเนี่ยซาซา朝食の目玉焼きの焼き加減はどうしましょうか อ๋อใช่อ๋อใช่เอาเป็นว่าอาหารเช้าวันนี้เนี่ยเอาเป็นไข่ได้ไหมคะฮันจิกุเดอะฮังชิกุมันแปลว่าแบบไข่ลาวาไข่ที่แบบต้มแต่ว่าแบบข้างในไข่แดงมันยังเหลวๆอยู่เอฮันชิโกเฮเธอเนี่ยชอบไข่แบบเหลวๆข้างในด้วยอย่างนั้นเหรอโทโมทาเกะซังอาริชิซังโมですかอาริชิซังด้วยหรอคะฉันเนี่ยชอบตอนที่ไข่แดงเนี่ยมันเหลวๆแล้วเนี่ยพอเวลามันถูกต้มประมาณนั้นเนี่ยและเธอเนี่ยสามารถกินไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยแยกกันหรือผสมกันก็ได้ด้วยเนี่ยそうなんですそれにあのふわふわした食感も好きですนั่นสินะคะและฉันเนี่ยก็ชอบตรงที่ว่าไข่ขาวเนี่ยมันรู้สึกนุ่มเหมือนปุยเหมือนก้อนเมฆเลยนะคะคาตาเมะโมสึกิดะเกโดนะบุกุวะชิโรมิวะปาริตโตชิเตะรุโนะกะสึกิดะโยทางฉันเนี่ยชอบไข่ของฉันเนี่ยให้มันแข็งกว่านั้นอีกสักหน่อยนะฉันเนี่ยอยากให้ไข่ขาวของฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมันเหนียวๆนิดๆด้วยนะเนี่ยทางด้านผมเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดแบบไข่ต้มจนสุกแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าโคโนมิวะฮันจุกุชอบแบบสุกครึ่งๆมากกว่าใช่ป่ะล่ะใช่แล้วล่ะわかりましたเข้าใจแล้วค่ะ悪いねわがままを言ってしまってขอโทษทีนะที่ฉันเนี่ยต้องรบกวนเธอมากขนาดนี้เนี่ยいえいえこの程度大したことではありませんからไม่ค่ะไม่ค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยではあとは調味料ですね何をおかけになりますかเอาล่ะสำหรับเครื่องปรุงค่ะคุณเนี่ยอยากจะกินอะไรกับไข่เหรอคะมาแล้วน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมาแล้วแน่นอนอยู่แล้วซอสซอสโยชิโนะพูดว่าซอสแต่ว่าเราก็คือบาซาโอมิก็คือพูดว่าโชยุนั่นเองนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมาแล้วทะเลาะกันอีกแล้วคู่นี้โชยุใช่ไหมซอสですよねซอสใช่ไหมคะโชยุซอสซอสお醤油なんて邪道です。ว้าจาโดนี่แปลไทยยังไงดีวะไม่รู้เหมือนกันนะคือจาโดอ่ะมันให้ฟีลลิ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า heresy ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลไทยยังไงเหมือนกันเนี่ยแบบประมาณโชยุนะผิดกฎค่ะคนที่ผิดกฎอ่ะเธอต่างหากหรอกมาตาですかお二人ともそういう趣味は全然合いませんね อีกแล้วอย่างนั้นหรอคะทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยเห็นตรงกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยもしかしたら卵が揉める原因なのかもしれませんねแต่ว่าฉันเนี่ยสงสัยจังเลยนะคะว่าไอ้เรื่องที่คุณเนี่ยตรงข้ามกันมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องไข่อย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยでも卵の他にもおにぎりの具うどんとそばの好みカレーの甘口辛口もしかして2人は合わないのかなเรื่องนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องไส้ข้าวปั้นบ้างหรืออูบงหรืออูด้งหรือโซบะเนี่ยอร่อยอันไหนอร่อยกว่าหรือว่าแกงกะหรี่เนี่ยควรจะหวานหรือเผ็ดดีจะบอกได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เข้ากันเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรพวกนี้เนี่ย
2人とも落ち着きなさい好みなんて人それぞれでいいんだทั้งสองคนเนี่ยใจเย็นลงก่อนนะทุกคนเนี่ยเขามีความชอบแตกต่างกันไปคักยู僕は目玉焼きに練乳をかけるのが好きでねเอาจริงแล้วทางฉันเนี่ยชอบกินไข่กับนมข้นหวานแล้วนะฮะเดี๋ยวそれはないですねเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเรื่องนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะเรื่องนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกไหมมาโกะคุณมาเด้理解されないっていうのは寂しいものだなともาโกะคุงได้อย่างนั้นเหรอในการที่ไม่มีใครเนี่ยเข้าใจหัวอกหัวใจของคุณป้าป๋าเลยเนี่ยというか本当は仲がいいんじゃないのแต่ว่าไม่ใช่ว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยก็ดูสนิทสนมกันดีนี่ก็การฝึกทุกๆเช้าเนี่ยทำให้ฉันหมดแรงแม้แต่การแบบเดินขึ้นเนินเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกหมดแรงเลยทุกๆก้าวที่ฉันเนี่ยก้าวไปเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนสายฟ้าเนี่ยมันแป๊บขึ้นมาบนขาของฉันฉันเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าการแบบขึ้นเนินเดินขึ้นเนินแบบนี้มันแย่ขนาดนี้หวังว่าที่ฝ่าเท้าของฉันเนี่ยจะไม่มีผงพีแผลอะไรแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นอย่างนี้อีกสักพักนึงใช่ปะล่ะもうチャイムの時間ですね。あ、ถึงเวลากระดิ่งดังแล้วจ้ะ。それでは今日はここまでです。สำหรับวันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะจ๊ะ。คลาสังคาเรียก็ได้รวบรวมหนังสือเรียนของพวกเขา。それでは皆さんまた明日。くれぐれも事故に遭わないように気をつけてください。เอาละจ้ะทุกคนเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ。แล้วก็ระวังตัวอย่าให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างกลับบ้านนะจ๊ะทุกคน。เอาละเนี่ยมันถึงเวลาสำหรับการฝึกช่วงบ่ายแล้วคือตอนแรกอ่ะผมแปลเป็นช่วงเย็นเว้ยเพราะว่าโรงเรียนไทยส่วนใหญ่อ่ะเขาเลือกเย็นใช่ป่ะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าที่ญี่ปุ่นหรือว่าในต่างประเทศอะไรพวกนี้มันมีโรงเรียนเลือกบ่ายเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นการเลือกโรงเรียนบ่ายอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยอาริชิซัง今日はどうされるんですか อาริชิซังคะวันนี้เนี่ยมีอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อฉันเนี่ยอาจจะกลับบ้านช้านิดนึงเนี่ยโอ้แต่ว่าฉันเนี่ยจะกลับมาก่อนค่ำไม่ต้องเป็นห่วงหรอกそうですか。わかりました。อย่างนั้นหรอคะ。เข้าใจแล้วค่ะ。ここ数日、放課後はいつもどこかに行っていますよね。何をしているんですか？นี่2 3วันที่ผ่านมานี้เนี่ยคุณเนี่ยไปไหนหลังเลิกเรียนมาล่ะคะ？ทำอะไรอยู่หรอคะ？ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะก็หลายๆอย่างเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องไปละฉันเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกจากห้องเรียนก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากกว่านี้ยาชิโนะซามะそれでは帰りましょうかตอนนี้ด้านขวาบนเนี่ยมันบอกว่ามุมมองจากมุมมองนึงก็คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในมุมมองของอาริชิแล้วนั่นเองนะยาชิโนะซามะกลับบ้านกันเถอะค่ะอายาชิน่าสงสัยทำปากสามเหลี่ยมเนี่ย น่ารักだな。では公民館に移動するか。まあ、だしね。あ、พวกเราเนี่ยไปที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันเถอะ。ครับผม。ああ、そうだ。マサオミ。今度の土曜日時間はあるか。お、ใช่、マサオミ。วันเสาร์ของอาทิตย์นี้เนี่ยว่างหรือเปล่าเลย。วันเสาร์อย่างนั้นเหรอครับ。学院は休みだろ。วันเสาร์เนี่ยไม่มีโรงเรียนไม่ใช่หรือ。ผมเนี่ยก็ไม่มีแผนการอะไรซะด้วย。เดี๋ยวก่อนเนี่ยอย่าบอกนะว่าจี้จังเนี่ยจะพาผมไปฝึกเพิ่มเนี่ยそんな嫌そうな顔をするなそんな話ではないอย่าทำหน้าบึกเหมือนนั้นสิฉันเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นท่านหนึ่งว่าอิสมุโดริดะพวกเราเนี่ยจะทำการฝึกเหมือนปกติเหมือนเดิมแหละอ๋อเหรอครับฉันเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าฉันเนี่ยควรจะดีใจดีหรือเปล่าว่ามันไม่มีการฝึกเพิ่มเติมที่จะมาในวันหยุดที่จะถึงนี้หรือว่ารู้สึกเสียใจว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฝึกแบบเหมือนกับปกติดีนะเอาล่ะนี่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาบ่นอยู่แล้วเนี่ยวิญญาณร้ายเนี่ยมันไม่รอให้ฉันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหรอกฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องละทิ้งความขี้เกียจซะทุกอย่างและก็พยายามแล้วดิถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่ทำการฝึกเพิ่มเติมแล้วก็คุณตาเนี่ยจะให้ผมทำอะไรอ่ะ実は
案内を頼みたいのだเอาจริงแล้วฉันเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยพาฉันไปเดินรอบเมืองซะหน่อยนะเนี่ยฮะเดินรอบเมืองเหรออันในทาโนมิไตก็คือพาเดินรอบเมืองแต่ว่าจี้จังเนี่ยไม่ได้บอกว่าพาใครเดินรอบเมืองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาใครเดิน